ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องล้อตรงเนี้ยรู้อยู่แล้วมึงต้องขยี้ตรงเนี้ยรู้อยู่แล้วมึงต้องแบบอัดกูตายตรงนี้แน่ๆแต่ก็ยังล่วงอยู่ดี The Why Robot นะครับนี่คือแอนิเมชันจากค่าย DreamWorks นะที่ผมบอกทุกคนเลยนะครับถ้ามองในเชิงเนื้อหานี่เรียกได้ว่าโอ้โหดูตัวอย่างแล้วก็เหมือนดูหนังทั้งเรื่องครับเพราะตัวอย่างแม่งคือบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะต้องรู้ในหนังเรื่องนี้แล้วแล้วก็เล่าตลอดทั้งเรื่องคือหนังประเภทที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ในเชิงเนื้อหาคือพล็อตคือหุ่นยนต์ตัวนึงไปตกอยู่ในป่าหนึ่งแล้วก็เลยออกมาเป็นคอมเมดี้แล้วค่อยๆเรียนรู้การใช้ชีวิตในป่าไปเจอนกตัวนึงนกตัวไม่ใช่นกต้องบอกไปเจอห่านตัวนึงเก็บห่านมาเลี้ยงหาเลี้ยงเอาหาให้เข้าฝูงฝึกหาบินฝึกว่ายน้ำนู่นนั่นนี่ไปเจอชีวิตนู่นนั่นนี่เจอคนไอหุ่นยงจับมากลับมาจับมาเอาหาไปสาวราวสัตว์ป่าเห็นคุณค่าความดีของหุ่นยนต์ต้องมาช่วยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ผมคิดว่าทุกคนดูตัวอย่างก็เดาได้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เชื่อไหมครับไอความที่ว่าเราเดาได้ทั้งหมดแบบนี้เนี่ยแม่งทำผมร้องไห้ได้ผมมานั่งคิดจริงๆนะผมมาดูจบเนี่ยผมจะเห็นว่าผมมารีวิวช้ามากเพราะผมว่าทำตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วแต่ผมไม่เขียนรีวิวไม่ใช่ว่าไม่อยากเขียนรีวิวหรืออะไรนะแต่แบบนั่งคิดไปคิดมาว่าไอ้เหี้ยทำไมเราถึงได้ชอบหนังเรื่องนี้ขนาดนั้นวะทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในหนังเรื่องนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรในหนังเรื่องนี้เลยที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์มาทาฟักเกอร์ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้อยู่แล้วแต่ทำไมเราถึงยังรู้สึกแบบที่เรารู้สึกอยู่ได้ผมแบ่งเรื่องนี้เป็น2ประเภทเลยนะหัวข้อที่1เลยคือผมว่าการเล่าเรื่องด้วยภาพของเขาอะและความสวยงามของภาพของเขาอะแม่งขั้นสุดเลยคือเราผ่านยุคที่แอนิเมชันสมจริงมากๆไปแล้วนะของพวก Pixar มันคือแบบโหตัวละครมีรูขุมขนหรือแบบว่าสไตล์จัดจ้านแบบแอนิเมชันแบบว่า Spider-Verse มาแล้วแต่ว่าโรบอทมันเหมือนเป็นส่วนผสมของความเรียลลิสติกแล้วก็ความเป็นเหมือนเป็นภาพสีน้ำซึ่งรู้ออกว่ามันไม่จริงอ่ะแต่มันผสมผสานกันได้อย่างดีคือเราเชื่อว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นสัตว์จริงๆเว้ยแต่ขนาดเดียวกันแล้วเวลาที่มันก็มีความเหนือจริงบางอย่างของมันที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสามารถพูดภาษาคนแล้วเรารู้สึกเชื่อได้หนังมันมีความสวยงามในการสร้างสรรค์ภาพบรรยากาศของป่าเนี่ยให้มันเป็นความมหัศจรรย์อ่ะมันไม่ได้เป็นความสวยงามแบบเรียลลิสติกแต่เป็นความสวยงามที่เหนือจริงแล้วช็อตในการเล่าเรื่องของเขาอะผมว่าเขาเล่าได้เก่งมากคือแม้แต่ฉากอะไรที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นเดิมๆแบบที่เราเคยเห็นมานักต่อนักแล้วแต่เขาก็ยังสามารถหาหนทางที่มีมุมกล้องอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเราไม่เคยเห็นความสวยงามแบบนี้มาก่อนนี่คือความเจ๋งของแอนิเมชันนะเพราะว่าคุณไม่มีข้อจำกัดอะนึกออกไหมถ้าเป็นหนังจริงๆอะมึงต้องวางกล้องไว้ตรงไหนมึงต้องวางไฟไว้ตรงไหนมึงต้องวางแสงไว้ตรงไหนถึงจะได้ช็อตที่สวยงามขนาดนี้แต่พอแอนิเมชันอ่ะมันเรียกได้ว่ามันไร้ขอบเขตอ่ะแม้ว่าเรื่องเล่ามันจะเป็นเรื่องเล่าแบบที่เราเคยเห็นมาแต่ความสวยงามที่เขาสรรสร้างขึ้นมาในเชิงงานภาพมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยกว่าที่เราเคยเห็นว่ะเชื่อเราไม่เคยเห็นสัมผัสแบบนี้เลยไอ้หุ่นยนต์ป่าใหญ่หุ่นยนต์เลี้ยงเด็กเนี่ยถามว่ามันโอ้โหชาตินี้ไม่เคยเห็นมาหรือเปล่ามันไม่ใช่เราเห็นมาเยอะแยะมากมายแล้วครับเพียงแต่ว่าเอออันนี้มันยกระดับด้วยงานภาพจริงๆและส่วนที่2ซึ่งผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการพากย์เสียงของลูปิต้านียองโกคือบางครั้งนักแสดงระดับดีกรีออสการ์มาพากย์เสียงเนี่ยบางทีแล้วเหมือนกับว่าเขาซื้อชื่อเสียงอะคือไม่ได้พากย์แย่นะแต่ว่ามันก็พากย์มาได้โอเคเออมันก็ดูพอดูได้แต่แบบได้ชื่อเสียงมาประกบมากกว่าแต่ลูปิต้านียองโกเนี่ยทำให้ตัวละครไอหุ่นยนต์ในเรื่องอะแม่งเป็นตัวละครที่มีหัวใจคือผมพูดในรีวิว Transformer 1ไปแล้วนะครับว่าการทำหุ่นยนต์เนี่ยมันยากนะเว้ยเพราะว่าหุ่นยนต์อ่ะมันไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแบบมนุษย์ที่แบบมีกล้ามนงกล้ามเนื้อที่เวลาเราเคลื่อนไหวแบบคิ้วเคิ้วมันจะไปด้วยกันแล้วเราสามารถรับส่งอารมณ์ทางภาพได้เนื่องมั้ย Transformer 1มันมีแค่ปากตาผมยังมองโอ้โหแม่งลำบากในการสื่ออารมณ์มากเลยว่ะเพราะว่ามันปากกับตาแล้วมันเล็กๆ เลยอีโรบอทตัวนี้เชื่อมั้ยฮะไม่มีปากครับมีแต่ตาไม่มีจมูกเป็นก้อนกลมๆเป็นก้อนกลมๆเลยครับแล้วมีแค่ตาแล้วก็มีแค่สีที่แสงสีที่เปลี่ยนไปได้แค่นั้นเลยเว้ยแต่ว่าเขาสามารถที่จะนำเสนอออกมาให้แบบตัวละครนี้มีความรักถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้ทั้งที่มันไม่มีปาก
ไม่มีจมูกไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีคิ้วไม่มีอะไรเลยแต่ว่าลูวิต้านิยองโก้สามารถถ่ายทอดน้ำเสียงที่แสดงความห่วงใยแสดงความรักแสดงความอะไรต่างๆออกมาได้ผ่านตัวละครนี้คือผมรู้สึกแบบโอ้โหเชื่อคนนี้แม่งเก่งนะคือมันเป็นบทที่ชาเลนจ์มากเลยนะเพราะว่ามันไม่มีภาษากายช่วยมันไม่มีสีหน้าช่วยมันมีภาษากายช่วยก็แบบเล็กๆน้อยๆแต่คุณต้องสัมผัสถึงความรักออกมาจากตัวละครนี้ได้และที่สำคัญเลยคือไอ้ความรักจากหุ่นยนต์อ่ะไอ้เหี้ยแม่งไม่เมคเซนส์เลยนะในเรื่องขนาดในเรื่องอ่ะการที่ตัวละครแม่งมีความรักไอ้ห่านตัวเนี้ยแม่งยังไม่เมคเซนส์เลยอ่ะแต่คุณจะเปลี่ยนยังไงอ่ะคุณจะทำยังไงคุณจะออกน้ำเสียงไงให้คนเชื่อได้ว่าเฮ้ยมันเกิดความรักได้จริงๆจากหุ่นยนต์ตัวนี้โอ้โหผมดูจบผมต้องมานั่งคิดว่าโอ้โหยังไงดีวะเนี่ยกูจะรีวิวยังไงดีวะเนี่ยต้องมานั่งทบทวนว่ามันจะเวิร์กยังไงผมคิดว่า2สิ่งเนี้ยคือ2สิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันมหัศจรรย์เว้ยคือแน่นอนแหละมีเสียงลูพินต้าแต่ว่าถ้างานภาพมันไม่ได้เจ๋งขนาดนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนี้เว้ยแล้วต่อให้งานภาพเจ๋งขนาดนี้แต่ไม่ได้ลูพินต้าที่มันแบบโอ้โหเป็นเทพเจ้าในการแสดงน้ำเสียงผมว่ามันก็ไปไม่ได้ขนาดนี้นะนี่คือหนึ่งในงานที่ผมแบบโอ้โหแม่งของจริงแม้ว่าพล็อตเพิร์ดต่างๆความซับซ้อนเหลือศูนย์เลยแต่สองสิ่งนี้มันทำให้หนังเรื่องนี้มันพิเศษและทำให้เราร้องไห้ในสิ่งที่เราแบบก็รู้อยู่แล้วว่าต้องร้องตรงเนี้ยรู้อยู่แล้วมึงต้องขยี้ตรงเนี้ยรู้อยู่แล้วมึงต้องแบบตัดกูตายตรงนี้แน่ๆแต่ก็ยังร่วงอยู่ดีอาจจะเพราะส่วนหนึ่งอ่ะผมเป็นคนที่ชอบงานแนวธรรมชาติแนวอนุรักษ์ธรรมชาติแนวอนุรักษ์สัตว์ป่าอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบงานแบบนี้ชอบแนวคิดแบบนี้มากกว่า Inside Out เนี่ยมันก็ดีนะครับถึงเป็นงานที่ดีงานที่เจ๋งนึงงานที่ตลกงานที่มอบความบันเทิงให้แต่ว่าพอมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าความชอบในระดับนึงแต่พอเป็นเรื่องของธรรมชาติการอนุรักษ์ธรรมชาติการเป็นเรื่องของความสำคัญของป่าไม้สัตว์ป่าเนี่ยผมก็จะคลิกมากกว่าด้วยความชื่นชอบส่วนบุคคลอะไรประมาณนี้มันก็เลยยิ่งทำให้ The Wild Robot มันกลายเป็นงานที่เข้าทางผมโดนเส้นผมทะลวงเส้นเลือดผมได้มากกว่าแอนิเมชันอย่าง Inside Out นะครับแต่ว่าอันดับ1ปีนี้ยังเป็นโตโตจังอยู่นะโตโตจังคือแบบโอ้โหทำลายกูเลยทำลายเหมือนเอาปืน AK ยิงผมอ่ะปึ้งๆๆๆๆแต่อันนี้มันเหมือนโดนต่อยเข้าเส้นเฉยๆนะครับอ่ะใครมาดูมาแล้วอยากให้ช่วยแชร์หน่อยคุณคิดว่าทำไมหนังที่ดาวพอดได้แบบ The Wild Robot ถึงได้ทำงานมากๆคุณคิดว่าสาเหตุเพราะอะไรอันนี้อยากแชร์นะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่แน่ใจเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ดาวว่าน่าจะเป็น2สาเหตุนี้สำหรับคุณเป็นเรื่องอะไรอ่ะลองแชร์ลองมาพูดคุยกันได้นะครับคุณธีวัฒน์บอกว่าถ้าโตโตจังไม่ได้เข้าชิงเราว่า The Wild Robot น่าจะได้น่าจะชนะ Inside Out 2ไม่แน่ครับอันนี้ผมพูดว่าไม่แน่ทำไมต้องพูดว่าไม่แน่เพราะว่าบอกทุกคนไว้ก่อนนะว่าอะไรแบบนี้มันคาดเดาไม่ได้ครับทำไมถึงคาดเดาไม่ได้เพราะว่าบางทีแล้วคนที่เขาเป็นคณะกรรมการอ่ะเขามองไม่เหมือนเราก็มีนะอย่าลืมนะครับว่าเมืองนอกอ่ะเขาก็มีทีมงานของเขาแล้วงานแอนิเมชันอ่ะมันไม่ได้มองเป็นแค่ความยอดเยี่ยมของหนังนะเขามองในเชิงเทคนิคด้วยแล้วเพราะว่าคนที่ชนะจริงๆอ่ะคนที่มาโบสจริงๆอ่ะมันคือคนที่เขาเรียกไงดีผมจะใช้คำว่าไงดีเป็นคนที่อยู่ในวงการอ่ะมันไม่ใช่คนที่แบบว่าเป็นใครก็ไม่รู้มันเป็นคนที่เข้าใจในตลาดแอนิเมชันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Inside Out ทำอ่ะมันก็มหัศจรรย์มากมหัศจรรย์ในเชิงงานสร้างมหัศจรรย์ในเชิงการเล่าเรื่องมหัศจรรย์ในเชิงของสิ่งมหัศจรรย์แบบในเชิงของเทคนิคด้วยซึ่งบางทีแล้วคนแบบเราๆท่านๆที่ดูหนังธรรมดาเราอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้เราอาจจะไม่เข้าใจเราดูมันพิเศษยังไงวะเหมือนกับงาน CG อ่ะบางครั้งทุกคนก็จะดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมัน CG นี้มันดียังไงวะแต่พอคนในวงการเขาดูกันโอ้โหไม่เคยมีใครทำแบบนี้ได้มาก่อนเลยมันเป็นในบริบทนั้นด้วยเพราะว่ามันไม่ได้แยกกันคือถ้าเป็นหนังแบบหนังคนแสดงมันจะแยกกันเลยใช่ป่ะถ่ายภาพมันจะแยกกันเลยเสียงเงี้ยคนในแต่ละวงการมันก็จะสามารถที่จะบวชในแบบที่ตัวเองมองในเชิงเทคนิคแยกได้แต่แอนิเมชันมันไม่มีอ่ะมันเป็นก้อนเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามันมีโอกาสแพ้มันก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันเพราะสิ่งที่ Inside Out 2ทำมันก็มหัศจรรย์เช่นเดียวกันนะครับ